สมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบดีคำให้การชาวกรุงเก่าหลวงสรศักดิ์มีพระนามเดิมว่าเดือซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวินิจฉัยพระนามว่าเป็นสมเด็จพระสันเพชรที่8เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่29แห่งอาณาจักรอยุธยาและเป็นพระองค์ที่สองแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงราชวงศ์สุดท้ายของอาณาจักรอยุธยาทรงครองราชในปีพุทธศักราช2246 ถึง2,251ประชาชนในสมัยพระองค์มักเรียกขานพระองค์ว่าพระเจ้าเสือเพื่อเปรียบว่าพระองค์มีพระอุปนิสัยโหดร้ายดังเสือพระองค์ทรงมีพระปีชาด้านมวยไทยโดยทรงเป็นผู้คิดท่าแม่ไม้มวยไทยซึ่งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏชัดเจนและได้มีการถ่ายทอดเป็นตำราให้ชาวไทยรุ่นหลังได้เรียนรู้ฝึกฝนจนถึงปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ระบุในหนังสือศิลปะมวยไทยถึงพระองค์ในการปลอมพระองค์เป็นชาวบ้านมาชกมวยกับนักมวยฝีมือดีจากเมืองวิเศษชัยชาญและสามารถชนะนักมวยเอกได้ถึงสามคนซึ่งได้แก่นายกลางหมัดตายนายใหญ่หมัดเหล็กและนายเล็กหมัดหนักปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดให้วันที่6กกุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันที่พระองค์ได้ขึ้นครองราชตามหลักฐานในประวัติศาสตร์เป็นวันมวยไทย นอกจากนี้พระองค์ยังทรงฝึกเจ้าฟ้าเพชรและเจ้าฟ้าพรผู้เป็นพระราชโอรสให้มีความสามารถในด้านมวยไทยกระบี่กระบองและมวยปั้มพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมระบุว่าพระเจ้าเสือเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอในสมเด็จพระเพชราชาส่วนพระราชพงศาวดารฉบับพระพลรัตวัดพระเชตุพนฉบับตัวเขียนระบุว่าเป็นพระราชโอรสลับในสมเด็จพระนารายมหาราช กับพระสนมซึ่งเป็นพระราชธิดาในพระยาแสนหลวงเจ้าเมืองเชียงใหม่โดยคำให้การขุนหลวงหาวัดออกพระนามว่าพระราชชายาเทวีหรือเจ้าจอมสมบุญส่วนในคำให้การชาวกรุงเก่าเรียกว่านางกุสาวดีต่อมาสมเด็จพระนารายมหาราชได้พระราชทานพระสนมดังกล่าวให้แก่พระเพทราชาซึ่งครั้งที่ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมช้างโดยในคำให้การขุนหลวงหาวัดและคำให้การชาวกรุงเก่า มีเนื้อหาสอดคล้องกันกล่าวคือนางเป็นสนมลับของพระนารายณ์แต่แตกต่างกันเพียงชื่อของนางและเหตุผลในการพระราชทานพระโอรสแก่พระเพชรราชาแต่พระราชพงศาวดารฉบับพระพลตรกลับให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระชาติกำเนิดแตกต่างไปจากคำให้การของขุนหลวงหาวัดและคำให้การชาวกรุงเก่าโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงทำศึกสงครามกับเมืองเชียงใหม่แล้วได้ราชธิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่เป็นสนม แต่นางสนมเกิดตั้งครนภพระองค์ได้ละอายพระไทยด้วยเธอเป็นนางลาวพระองค์จึงได้พระราชทานแก่พระเพชราชาดังความในพระราชพงศาวดารฉบับพระพลรา์ความว่า แล้วเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาจากเมืองเชียงใหม่นั้นพระองค์เสด็จทรงสังวาสด,ด้วยพระราชธิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่และนางนั้นก็ทรงคันขึ้นมาทรงพระกรุณาละอายพระไทยจึงพระราชทานนางนั้นให้แก่พระเพชรราชาแล้วดำรัสว่านางราวนี้มีคันขึ้นมาเราจะเอาไปเลี้ยงไว้ในพระราชวางัง ก็คิดละอายแก่พระสนมทั้งปวงและท่านจงรับเอาไปเลี้ยงไว้ยณบ้านเถิดและพระเพชราชาก็รับพระราชทานเอานางนั้นไปเลี้ยงไว้ยณบ้านโดยเหตุผลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ปรากฏในคําให้การชาวกรุงเก่าว่าพระองค์ทรงเกรงว่าพระราชโอรสองค์นี้จะคิดกระบฏชิงราชสมบัติอย่างเมื่อคราวพระศรีสินส่วนคําให้การของคุณหลวงหาวัดว่า พระองค์ทรงต้องรักษาราชบัลลังก์ให้กับพระราชโอรสที่ประสูติแต่พระอัครมเหสีเท่านั้นพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพลรัสระบุพระนามเดิมของพระองค์คือมะเดือ่อส่วนในหนังสือปฐมวงศ์ของกสรกุลาบเรียกว่าดอกเดือเนื่องจากประสูติใต้ต้นมะเดือ่อในแขวงเมืองพิจิตร คณะพระมารดาสเสด็จติดตามออกพระเพชรราชาในสเสด็จสมเด็จพระรามาธิบดีที่3สมเด็จพระนารายณ์สเสด็จขึ้นไปนมรสการพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีที่เมืองพิษณุโลกจดหมายเหตุเอ็นเยนเบิร์ดแกมเฟอร์นายแพทย์ชาวเยอรมันประจำคณะทูตของบริษัทอีสต์อินเดียของฮอลันดาที่เข้ามาเจริญพระราชมัยตรีราชสำนักสยามในปีพุทธศักราช2233ได้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับปีประสูิ ของออกหลวงสรศักด์ว่าเมื่อปีพุทธศักราช2233พระสรศักดิ์พระมหาอุปราชมีพระชน20,000ษาแสดงว่าพระองค์ประสูต์ในปี2213ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์สมเด็จพาระเจ้าเสือได้ถวายตัวเป็มเนมหาเล็กรับราชการเป็นที่โปรดทานของสมเด็จพระนารายณ์ครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าเสือนา,ายเดือมหาเล็กสามารถบังคับช้างพลายซ่อมตัวหนึ่งกำลังตกมันได้สำเร็จ ช้างพลายซ่อมเป็นช้างเพชฌฆาตสำหรับค่าคนโทษถึงตายร้ายกาจยิ่งนักแม้ครูช้างผู้ใดขับขี่อย่างเข้มแข็งก็มีอาจขี่ช้างตัวนี้ลงน้ำได้มีเพียงนายเดือมหาดเล็กสามารถนำช้างพลายซ่อมไปลงน้ำแล้วพากลับขึ้นมาผูกไว้หน้าโรงที่เดิมกรมช้างก็เอาเหตุมากราบทูลสมเด็จพระนารายมหาราชให้ทรงทราบทรงตรีดีสมนาส เห็นว่ามีความสามารถในการบังคับบัญชาช้างถือเป็นวิชาที่สำคัญต่อความเป็นทหารและความเป็นผู้นำจึงมีดำรันให้นายเดือมหาเล็กเข้าเฝ้ามีพระราชองค์การตรัสว่าตัวเองขี่ช้างเล้าวกล้าเข้มแข็งนักเองจงเป็นหลวงสระศาสไปช่วยราชการบิดาแห่งเองในกรมช้างเถิดจึงโปรดให้เป็นหลวงสระศาสรับราชการในกรมพระ c o n s o ในสมัยสมเด็จพระเพชราชาได้รับสถาปนาเป็นพระมหาอุปราช กรมพระราชวังบรวรสถานมงคลซึ่งหวังจะได้ขึ้นครองราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระเพชราชาแต่สมเด็จพระเพชราชากลับทรงโปรดรานเจ้าพระขัญพระราชโอรสของพระองค์และกรมมหลวงโยธาทิพบางหลักฐานว่ากรมมหลวงโยธาเทพแถมมีผู้คนมากมายต่างพากันนับถือทำให้กรมพระราชวังบรวรเกิดความหวาดระแวงว่าราชสมบัติจะตกไปอยู่กับเจ้าพระขัญจึงเกิดเหตุการณ์นำเจ้าพระขวัญมาสำเร็จโทษด้วยหมายท่ทษจันทร์ เมื่อสมเด็จพระเพชราชาซึ่งทรงประชวนทรงทราบทรงพระพิโรธกรมพระราชวังบวรเป็นอันมากและตรัสว่าจะไม่โยกราชสมบัติให้แก่กรมพระราชวังบวรแล้วทรงพระกรุณาตรัสเว้นราชสมบัติให้เจ้าพระพิชัยสุรินทร์พระราชนัถดาหลังจากนั้นสมเด็จพระเพชราชาสวรรคตเจ้าพระพิชัยสุรินทร์ทรงเกรงกลัวกรมพระราชวังบวรจึงไม่กล้ารับ และนมถวายราชสมบตัติเมื่อกรมพระราชวังบวรได้ขึ้นครองราชสมบตัติในปี2246มีพระราชโอรสสองพระองค์คือเจ้าฟ้าเพชรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสาและเจ้าฟ้าพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีพระสมัญญานามว่าเสือตั้งแต่สมัยที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นหลวงสระสา ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชมาแล้วทรงมีความเด็ดขาดในการมีรับสั่งให้ผู้ที่ปฏิบัติงานใดต้องสำเร็จผลเป็นอย่างดีหากบกพร่องพระองค์จะมีรับสั่งให้ลงโทษไม่เฉพาะข้าราชาบริพารเท่านั้นแม้แต่พระราชาโอรสทั้งสองก็เช่นกันอย่างเช่นในการเสด็จไปคล้องช้างที่เมืองนครสวรรค์มีรับสั่งให้เจ้าฟ้าเพชรและเจ้าฟ้าพร ตัดถนนข้ามบึงหูกวางโดยถมบึงส่วนหนึ่งให้เสร็จภายในหนึ่งคืนพระราชโอรสดำเนินงานเสร็จตามกำหนดแต่เมื่อเสด็จพระราชดำเนินช้างทรงตกหลุมทรงลงพระราชอาญาเจ้าฟาเพรแต่ภายหลังก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษพระอุปนิสัยพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิบระบุว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอพระไทยสเสวยน้ำจันทร์ แล้วเสพสังวาดด้วยดารุณีอิทธิสตรีเด็กอายุ11-12ปีถ้าสตรีใดเสือกดิ้นโครงไปให้ขาดเครื่องจะลงพระราชอาญาทองยอดอกตายกับที่ถ้าสตรีใดไม่ดิน้นเสือกโครงนิ่งอยู่ชอบพระอัจฉชาสาพระราชทานบำเหน็จรางวัล ประการหนึ่งถ้าเสด็จไปประพาสมัจฉาชาติชนากฉลามในชนละมากทางทะเลก่อสีชังเขาสามมุกและประเทศที่ใดย่อมสเสวยน้ำจันทพลางถ้าหมู่พระสนมนิกรนางในและมหาดเล็กชาวที่ทําให้เรือพระที่นั่งโคลงไหวไปมิได้มีพระวิจารณะปราศจากพระกรุณาชาญรู้อำนาจแก่พระโทโสดำรัสสั่งให้เอาผู้นั้นเกี่ยวเบ็ดทิ้งลงไปกลางทะเลให้ปลาชนะฉลามกินเป็นอาหาร ประการหนึ่งปราศจากพระเบญจางคิสินมักพอพระไทยทําอนาจารเสพสังวาสกับภรรยาขุนนางแต่นั้นมาพระนามปรากฏเรียกว่าพระเจ้าเสือขณะที่พระราชพงศาวดานกรุงสยามจากต้นฉบับของบริ t ิสมิวเซียมบันทึกในทํานองเดียวกันว่าครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินมีพระราชหฤทัยกักข่าหยาบช้าทารุณร้ายกาศ ราชากุศลสุจริตทรงพระประพฤติผิดพระราชประเพณีมิได้มีฮิริโอตป,ป่าและพระไทยหนาไปด้วยอกุศลลาโมมีวิตกในโทสโมหมุนเจือไปในพระสันดานเป็นนิรันมิได้ขาดและพระองค์เสวยน้ำจันขาวอยู่เป็นนิดแล้วมังยินดีในการอันสังวาสด,ด้วยนางกุมารีอันยังมิได้มีฤดูถ้าและนางใดอุตสาหอดทนได้ก็พระราชทานรางวัลเงินทองผ้าแพรพันต่างๆแก่นางนั้นเป็นอันมาก ถ้านางใดอดทนมีได้ใสายทรงพระพิโรธและทรงประหารลงที่ประชิมมุราประเทศให้ถึงแก่ความตายแล้วให้เอาลงเข้ามาใส่ศพนางนั้นออกไปทางประตูพระราชวังข้างท้ายสนุมนั้นเนืองๆและประตูนั้นก็เรียกว่าประตูผีออกมีมาตราบเท่าทุกวันนี้อยู่มาครั้งหนึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จด้วยพระชนพาหนะออกไปประพาสณาเมืองเพชรบุรีและ,สะเสด็จไปประทับแรมอยู่หนพระราชนิเวศ ตำบลตโนดหลวงใกล้ฝั่งพระมหาสมุทรและที่พระตำหนักนี้เป็นที่พระตำหนักเคยประพาสมหาสมุทรมาแต่ก่อนครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรบรมราชาธิราชบพิษเป็นเจ้านั้นและสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินก็เสด็จด้วยพระที่นั่งมหานาวาทายรถ แล่นไปประพาสในท้องพระมหาสมุทรตราบเท่าถึงตำบลเขา300ยอดและทรงเบ็ดตกปลาฉลามและปลาอื่นเป็นอันมากแล้วเสด็จกลับมาณตำหนักโนดหลวงและเสด็จเที่ยวประพาสอยู่ดังนั้นประมาณ15เวรจึงเสด็จกลับยังกรุงเทพมหานครพระเจ้าเสืออยู่ในราชสมบัติเมื่อ6กุมภาพันธ์2,246ถึง2251เป็นเวลา5ปีสวรรคตเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ ปี2,251พระชนมาายุ47,000สา